ปวดแบบนี้ไม่ใช่กระดูกคอเสื่อมแล้วกระดูกคอเสื่อมเป็นอย่างไรมาคุยกันครับสวัสดีครับกลับพบกันครั้งกับหมอสันครับเป็นเวชศัลยแพทย์เรามาฟังเข็มครับไลฟ์นี้ครับเป็นไลฟ์หลังจากที่คลินิกครับทุกวันอาทิตย์นะครับประมาณค่ำๆเย็นๆหน่อยนะก็เราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เนาะที่ว่าจะมาไลฟ์แบบสบายๆเนาะแบบหลังจากที่ตัวคนไข้เสร็จเนาะแล้วก็เรากันเจอกันอย่างจริงจังก็คือวันอังคารนะก็คืออันนี้จะแบบเป็นความรู้จริงจังวันนี้ก็มาสบายๆครับวันนี้มาในประเด็นหัวข้อของปวดแบบนี้ไม่ใช่กระดูกคอเสื่อมบอกเลยนะจริงๆหลายๆเคสนะที่ผมเจอนะส่วนใหญ่ก็แบบกระดูกคอเสื่อมรักษายังไงเป็นปัญหาเรื่องกระดูกคอเสื่อมแล้วจะแก้ยังไงปัญหาอะไรบ้างแต่ล่าสุดครับผมมีเจอคนไข้คนหนึ่งครับว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นกระดูกคอเสื่อมนะแต่สำหรับผมคิดว่าเขาไม่ได้เป็นกระดูกคอเสื่อมเลยครับเขาไม่ได้มีการกระดูกคอเสื่อมเลยครับพอยที่สำคัญคืออะไรครับหลายครั้งหลายคนเป็นไหมครับว่าที่คุณรับฟังข้อมูลเยอะๆแล้วคุณละคิดว่าคุณเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วรักษามากเกินไปไม่ได้รักษาอย่างตรงจุดและทำให้การรักษามันไม่หายรักษาแบบผิดจุดรักษาไม่ตรงโรคดีไม่ดีคุณอาจจะกินยามากเกินใจคุณได้รับผลข้างเคียงของยาเกินไปอีกโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มาเตือนกันสั้นๆแล้วกันว่าปวดแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมเจอ2เคสอ่ะเอาก็เลยต้องขอพูดไลฟ์ในประเด็นนี้หน่อยนะสวัสดีคุณยางทิพย์สวัสดีคุณบุษราสวัสดีทุกคนนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งไปคนอื่นด้วยนะและตอนนี้ผมทำ21คลิป21วันนะใครที่ผมตามอยู่ในช่องหมอฟันหมอในช่อง Facebook นะครับดร.ฟันนะฝากเข้าไปนั่งฟังเป็นความรู้หรือไปกดแชร์แบ่งไปคนอื่นด้วยนะเพราะผมคิดว่าผมตั้งใจทำมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรต่อคำถามนะแล้วส่วนนี้ผมจะอาจจะไม่ได้ตอบตลอดเวลาแหละโอเคไหมถ้าใครเข้ามาแล้วขอหัวใจมารัวๆขอหัวใจนี่บอกวันนี้บรรยากาศสบายๆนะอาจจะไม่ตึงๆไม่ได้ตึงเครียดเหมือนวันอังคารเนาะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามมาได้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเริ่มเช่นเคยครับขอบคุณเหมือนเดิมขอบคุณอันนี้อะไรนะขนุนจากต้นนะฮะของพี่คนหนึ่งฮะที่เป็นหมอนรองกระดูกเป็นกระดูกฝรั่งเคลื่อนนะฮะแล้วก็บอกว่าจะไปผ่าตัดที่จุฬาตอนนี้เขาไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วอาการเขาดีขึ้นแล้วเย่เขาเลยเอาขนุนมาฝากผมนะครับก็มารักษานี้ครั้งที่ไหนละครั้งที่4แล้วมั้งนะฮะก็ขอบคุณนะฮะนะขอบคุณเช่นเคยกับโหอันนี้คือเจ้าประจำเลยนะฮะผมได้กินกล้วยทุกสัปดาห์เลยจริงๆนะนะขอบคุณกล้วยนะฮะอันนี้ขอบคุณกล้วยนะฮะขอบคุณกล้วยขอบคุณกล้วยใหญ่มากครับทุกคนใหญ่มากนะติดต่อพี่เขาได้นะฮะนะฮะนั้นรู้พี่จะเข้ามาฟังหรือเปล่านะแล้วติดต่อพี่ก็ได้เขาพี่ก็ขายกล้วยอยู่นะคนนี้เป็นกระดูกทับเส้นประสาทเนาะแล้วก็ไปรักษาฝังเข็มมากี่ครั้งนะ21ครั้งมั้งแล้วอาการมันไม่ดีขึ้นเนาะแต่ผมก็ใช้การฝังเข็มของสไตล์ของผมแล้วก็ปรับยาก็ช่วยอันนี้ก็อาการค่อนข้างดีขึ้นแล้วแต่ก็จะมีอาการโดดเป็นพักๆนะแต่ที่สำคัญที่สุดครับเคสที่วันนี้ผมจะพูดถึงก็คือนี่ฮะอันนี้ขออนุญาตโฆษณาให้เขาเลยนะขอบคุณมากๆนะเคสคุณอะไรนะนี่มาเป็นรีวิวอาหารเลยทีเดียวต้นไหมซาลาเปานะครับก็ลองเข้าไปจะได้เขาบอกว่าเขาคือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกแต่เขาเป็นคนไข้ผมนี่แหละนะแล้วก็คือเขาเป็นมาเป็นประมาณครึ่งเดือนละเขามีปัญหาเรื่องการปวดคอบ่าไหล่เนี่ยมาครึ่งเดือนแล้วเขาก็ปวดเป็นกระจุกกระจุกอยู่ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็วันนี้คือเมื่อคราวที่แล้วที่เขามาเนาะแล้วเขาก็แบบเขาก็ไปรักษากินยาไปฝังเข็มมาแล้วไม่ดีขึ้นแล้วคราวที่แล้วเขาฝึกเขาประทับใจเนาะเข็มที่ผมใช้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นวันนี้ก็เอาขนมมาฝากก็โปรโมทให้เขาเลยวันนี้ผมมีซาลาเปากินด้วยแล้วนะโอเคขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะหมดแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะจริงๆผมก็ดีใจมากที่ทุกคนหายละแต่ถ้าคุณหายก็ดีใจแล้วฮะขอบคุณมากที่ซื้อขนมมาเอาเรามาย้อนว่างมีคนบอกต้องรีวิวอาหารเข้าแล้วนะฮะสงสัยต้องมารีวิวอาหารแล้วว่าแบบว่ามีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะก็ขอบคุณมากๆจริงขอบคุณมากๆนะครับเมื่อวานก็มีโคฟองไม่พี่มาละนะครับเอามาเข้าเรื่องของเรานะก็คนไข้คนนี้แหละนะผมตั้งชื่อเขาว่าอะไรดีเอาตั้งชื่อตามนี้ชื่อคุณต้นละกันอ่ะตามชื่อร้านเขาละกันนะคุณต้นเนี่ยนะทุกคนเขามีปัญหานะฮะเขาปวดคอบ่าไหล่แล้วเขาก็เป็นปวดเป็นขยุบงี้เขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมารัดนะบางทีก็เหมือนมีออกร้อนนะใครเป็นบ้างมันฟังดูนะมันก็จะเหมือนทับเส้นนะเดี๋ยวผมบอกก่อนอื่นเลยว่าก่อนอื่นผมต้องแจ้งก่อนเลยว่าผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะผมอ้างจากมาโยเคนิกนะครับนี่ฮะของงานวิจัยของต่างชาติมหาลัยต่างชาตินะควรไปหาได้นะนี่คือที่ผมอ่านจากของเทคต่างชาติมาอ่ะมาเข้าเรื่องของเราทีนี้เขาก็บอกว่าไปเอ็กซเรย์ครับทุกคนปรากฏว่าครับทุกคนไปเจอครับว่าพอเอ็กซเรย์แล้วเจอกระดูกข้อที่4 5หรือสักอย่างไม่รู้ละครับทุกคนแล้วมีปรากฏว่าเหมือนกระดูกมันเสื่อมๆก็เลยคิดว่าคนไข้น่าจะเป็นกระดูกเสื่อมใครที่ผมเคยไลฟ์เรื่องกระดูกคอเสื่อมมาประมาณน่าจะประมาณเป็นเกือบๆ10ครั้งแล้วนะฮะวันนี้ขอปวดอะไรที่ไม่ใช่กระดูกคอเสื่อมหน่อยละกันโอเคมั้ยคือนะคือปวดกระดูกเสื่อมคุณเป็นยังไงคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์คุณมงคลต้องมาบอกว่าหายปวดแล้วครับนะฮะอ้าวคนนี้เลยนะ
นี่ผมตั้งชื่อว่าคุณต้นแล้วกันนะคุณต้นนะเข้ามาด้วยนะนะคือทีนี้เขาก็มีอาการมีอาการเหมือนบีบรัดอ่ะเนาะนะฮะแล้วคือคำถามคาใจที่เขาอาจจะคือเขาใช่คอเสื่อมหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยไม่ใช่แค่คุณต้นคนเดียววันนี้ผมเจออีกเคสหนึ่งเป็นคุณป้าอายุสักประมาณ60ปีละนะมาในคอตึงเลยครับทุกคนปวดคอแบบโอ้ยปวดมากปวดแบบหันไปก็เจ็บซ้ายก็เจ็บขวาก็เจ็บแล้วขยับคอก็เจ็บแล้วตรงนี้จับนะทุกคนเป็นก้อนเลยครับทุกคนพี่จอยสวัสดีครับเป็นก้อนเลยครับทุกคนเป็นก้อนเลยแบบโอ้แข็งมากใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างขอหัวใจมาดูครับและพิมพ์ว่าเคยมาขอหัวใจเลยหรอพิมพ์ว่าเคยมาใครไม่เป็นขอหัวเราะมาดูเลยก็ได้คือเป็นก้อนเลยอะนึกภาพปะคุณหมอคะป้าเป็นกระดูกทับเส้นหรือเปล่าคะเอ้ยป้าเป็นกระดูกคอเสื่อมหรือเปล่าคะอะต้องไปทำเอ็มไอใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถามว่าอายุมันได้ไหมมันก็ได้แหละ60ปีนะคุณต้นอายุน่าจะยังไม่ถึงมั้งฮะผมเรียกคุณมงคลเลยได้ไหมไหนก็เข้ามาแล้วถ้าได้ที่มันได้มาให้หน่อยแล้วนะนะคือเอากลับมาคอนเซ็ปต์ทุกคนจำได้ไหมผมเคยพูดเรื่องของทับเส้นประสาทคำว่าคอเสื่อมคืออะไรครับทุกคนคำว่าคอเสื่อมอ่ะก็คือเดี๋ยวผมขอไล่เรียงนิดหนึ่งนะฮะคำว่าคอเสื่อมคืออะไรนะอ่ะคำว่าคอเสื่อมอยู่ไหนแล้วนี่อ่ะดูนะฮะทุกคนเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมเกิดขึ้นโอเคไหมนั่นคือมันมีกระดูกถูกปะถ้าคุณเป็นหมอนก็จะเป็นหมอนที่มันเสื่อมมันงอกออกมาแล้วมันไปกดทับด้านหลังเส้นประสาทดีกว่าปะดีกว่าปะนะจริงๆพูดไปหลายรอบแล้วเรื่องคอเสื่อมนะขอพูดอีกสักรอบแล้วกันวันนี้เป็นคนไข้มาหลายคนมานะก็ไปทำเส้นประสาทสิ่งที่คุณมีคือคุณจะต้องมีการหลายคอนเซ็ปต์ง่ายๆคุณต้องมีการปวดร้าวชาอ่อนแรงนี่คือคีย์เวิร์ด3คำที่ผมให้ทุกคนจำไว้ปวดร้าวชาอ่อนแรงถ้าคุณเป็นคอเสื่อมเป็นหมอแล้วคุณก็มีการปวดร้าวมาที่คอมาที่แขนมาที่สะบักใครจำได้ไหมผมเคยพูดเรื่องของ3อาการของคอเสื่อมคุณจะมีแผนเรื่องการปวดคอหรือหลังถูกไหมคุณจะมีการปวดร้าวมาสะบักมาแขนถูกไหมคุณอาจจะมีการชามีการอ่อนแรงได้เนาะเมื่อวานก็เจอไอ้ที่แบบชามาที่นิ้วอะชามาถึงนิ้วโป้งไอ้นิ้วนี้นิ้วชี้นิ้วอะไรไม่รู้อะสักอย่างจำไม่ได้แล้วของท่านคนนั้นทีนี้กลับมาที่คุณต้นนะคุณต้นตั้งชื่อสมมุติแล้วกันนะนะคุณต้นเนี่ยนี่เขาขนมให้ผมเนี่ยเขามีสิ่งนี้ไหมเขาไม่มีเขาไม่มีชาเขาไม่มีอ่อนแรงเขามีแต่ปวดและสิ่งที่เขาปวดมักจะปวดตรงแถวๆสะบักนึกภาพว่าถามว่าเป็นปวดสะบักเป็นคอเสื่อมได้ไหมคำตอบคือได้แต่องค์ประกอบมันไม่ครบนึกภาพป่ะไม่ได้ชาก็ไม่ได้อ่อนแรงแต่อย่างใดเลยแล้วในเอ็กซเรย์ที่เขาอ่านน่ะเขาอ่านแค่ว่าไมนะ my spondylosis คือมีการกระดูกคอเสื่อมนิดหน่อยแต่สิ่งที่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมารัดตรงไว้อันเนี้ยมันเกิดจากโรคที่ชื่อว่า myofascial pain ทุกคนเคยได้ยินไหมครับคือเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อมีการหดรัดเกร็งและเจ้าภาวะเนี้ยมันไปหดรัดเกร็งแล้วไปโดนไอเส้นประสาทตรงนี้บีบคุณก็เลยมีการเส้นประสาทแต่เวลาสังเกตเวลาคุณเป็นหุ่นอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกมาคุณมักจะเป็นจุดในขณะที่เป็นกลุ่มกระดูกทับเส้นหรือเป็นพวกคอเสื่อมเวลามันเป็นร้าวทั้งแขนเป็นร้าวทั้งขาเวลามันคันมันร้าวทั้งขาคันยิบยิบทั้งแขนคันๆยิบทั้งขามันไม่ได้เลือกเป็นนึกภาพอ่ะไม่ได้เลือกเป็นเคลียร์ไหมครับทุกคนเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นกลุ่มอาการโรคนี้ก็มันโอเฟเชียลเพนซึ่งไอ้กลุ่มเนี้ยมันใช้วิธีการฝังเข็มแบบให้ได้ลายสิทธิ์จุดปวดก็ได้หรือฝังเข็มแบบลมปานก็ได้คือผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณต้นไปฝังยังไงมานะถึงบอกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแต่นั่นแหละเขาประทับใจผมว่าโชคดีว่ามันเวิร์กโชคดีว่ามันผมก็เลยได้กินสลับเปล่ากลับมาสลับเปล่าได้ไงนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องเป็นไงสมมุติพอคุณบอกไม่เป็นคุณไปฟังคลิปหมอฟันเรื่องกระดูกคอเสื่อมเฮ้ยเหมือนเลยไปซื้อยาแก้ปวดเส้นประสาทมากินสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผลข้างเคียงนี้มันจะมีการมึนงงเดินเซยิ่งถ้าคนไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับเส้นประสาทเลยคุณกินเข้าไปสิ่งที่คุณได้ไม่ได้เป็นการรักษาแต่คุณกินผลข้างเคียงของยาเข้าไปมันไม่เมคเซนส์
เหมือนคุณป้าที่อายุ60ปีเนี้ยผมก็บอกว่าผมว่าไม่ใช่มันไม่เหมือนไม่ต้อง MRI หรอกแต่ถ้าอยากทำไม่ได้ซีเรียสนะคือถ้าอยากทำมันไม่ซีเรียสเลยอยากทำทำไปโอเคป่ะมีคนที่แบบเอากล้วยให้ผมมาให้ด้วยมาดูนะขอบคุณมากๆนะอยากทำทำไปไม่ซีเรียสโอเคป่ะแต่ถ้ามันไม่จำเป็นต้องทำจะไปทำทำไมให้มันเสียตังค์อ่ะแล้วผมเคยไล่เรื่อง MRI ไปแล้วว่า MRI เนี่ยจริงๆมันก็เป็นข้อบ่งชี้แหละถ้าคุณมีการปวดร้าวชาอ่อนแรงมีการทับเส้นเยอะมีอะไรเงี้ยก็ควรจะทำแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าโอ๊ยมันไม่อยากจะเสียได้ตังค์นี้นั่นโน้นลองรักษาดูก่อนรักษาตามสเต็ปของคุณธนิฐาก็ได้เนี่ยเข้ามาแล้วใช่ไหมตามสเต็ปที่ผมสอนในคอร์ส I Care For ยาคุณกินให้ครบให้ถูกให้ถึงจะได้คุณธนิฐาไม่รู้อยู่ไหมไปหรือยังนะฮะที่ตอนแรกว่าจะต้องผ่าตัดสุดท้ายก็ไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ดึงผ้าออกมาดึงผ้าออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเขาจะทำผมก็ไม่ได้ว่าก็โอเคทำได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเขาไม่น่าจะเป็นคอเสื่อมเพราะอาการมันไม่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นบางทีครับทุกคนมันแค่จากการซักประวัติจากการตรวจร่างกายการหาฮิตพอยต์อะไรบางอย่างถ้าคุณเป็นผมโอเคที่คุณจะรักษาแต่ถ้าคุณไม่เป็นผมอาจจะไม่โอเคที่คุณไปรักษาโอเคป่ะเพราะมันจะเป็นโอเวอร์ทรีทเมนต์ภาษาโอ้ยมันคือเกินเวอร์เกินอย่างบางคนหลายคนผมเจอมากๆคุณเป็นเข่าเสื่อมแต่คุณกินยาแก้ปวดเส้นประสาทกินทำไมครับทุกคนผมเจอหลายเคสมากพอเอายาไม่ดูปึ้งคือใครที่มาคลินิกที่เนี่ยผมจะบอกเลยว่าคุณต้องเตรียมตัวยังไงนะจะแบบว่าให้เตรียมกางเกงขาสั้นมากินข้าวมาไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่มาและเอายาให้ผมดูด้วยคือที่ผมทำเพราะผมต้องการเช็คว่าแบ็คกราวด์ของคนไข้ของคุณของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมทำไมผมต้องดูประวัติทำไมผมต้องดู MRI เพราะจะรักษาได้มันถูกต้องและแม่นยำที่สุดผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นคือผมทำให้มันทุกอย่างมันแมทและมันเหมาะกับคนไข้ที่สุดแล้วผมจะได้มีโอกาสรักษาให้คุณหายได้มากที่สุดและพอดีเจอกินทำไมอ๋อเป็นคอเสื่อมเหรอไม่เป็นหลังเสื่อมเหรอไม่แล้วกินยานี้ทำไมครับเอาก็ไม่ดูคุณหมอให้กินอันนี้ไม่ได้ซึ่งแปลกมากคนที่ควรต้องกินกับไม่กินคนที่ไม่จำเป็นต้องกินกับกินเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่าปวดแบบนี้ไม่ใช่กระดูกคอเสื่อมมันคือไมโอไฟเชียลเพนปวดแบบคุณป้าเขาตึงคอเยอะแล้วเขาปวดหัวเยอะถูกไหมเขาเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหล่เป็นที่กล้ามเนื้อแต่โอเคแหละเมื่อไหร่ที่คุณเป็นที่กล้ามเนื้อแล้วถ้าคุณไม่รักษาอนาคตคุณอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปิ้นหมอนรองกระดูกเสื่อมก็แล้วแต่อันนี้ก็ว่ากันเคลียร์มั้ยทุกคนโอเคมั้ยครับดีมั้ยเข้าใจมั้ยถ้าโอเคเคลียร์เข้าใจพิมพ์ว่าหายปวดแล้วก็ขอหัวใจมาเลยๆขอหัวใจมันอุ้ยน่ารักมากคุณคณิษฐามาให้กำลังใจเพื่อนๆขอบคุณมากๆอนุโมทนาสาธุคุณคณิษฐาด้วยดีงามมากๆครับดีงามมากใช่มันต้องอย่างนั้นแหละครับคุณคณิษฐาเราต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับนะหายปวดหลังจากเรียนทำทุกอย่างที่หมอฟันสอนค่ะตอนนี้เหลือแค่ยาแก้ปวด300ตอนตัวทำกายภาพฟังเข็มทุกอย่างดีผ่านวิกฤตทุกอย่างมาแล้วค่ะนี่ทุกคนครับเอาหัวใจรวยให้คุณคณิษฐาด้วยดูคนนี้เป็นแบบอย่างจากที่คุณหมอบอกว่าต้องผ่าถูกป่ะสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่ต้องผ่าถามว่าเขาเก่งไหมใช่เขาเก่งถามว่าหมอเก่งไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแค่หมอเขาได้ชุดความรู้ที่ถูกต้องเขารู้วิธีการกินที่ถูกต้องเขารู้วิธีการทำกายภาพเขารู้วิธีการฝังเข็มที่ถูกต้องที่มันแมทถูกต้องกับเขามันก็ต้องทำได้โอเคป่ะแต่ละคนที่ไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องกินยาขนาดนั้นก็รักษาทำกายภาพอย่างคุณป้าที่60ปีที่ผมบอกผมก็ฝังในที่มันแข็งๆอะเนาะจนมันนุ่มอะเนาะจนมันรู้สึกดีขึ้นอะเนาะแล้วลูกชายเขาก็ถามผมว่าคุณหมอตกลงคุณแม่เป็นอะไรครับผมบอกว่าน่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมแหละไม่ต้องกังวลอะไรเยอะไม่ได้เป็นอะไรมากเนาะเพียงแต่ว่าคุณแม่เขาสะสมมานานแม่เขาก็ย้อนกลับไปปรากฏว่าคุณแม่เขาเป็นครูเนื่องจากเป็นครูแล้วก็สอนเด็กทำเหมือนปั้นฝีมือแล้วมันมีการเกร็งของกล้ามเนื้อช่วงคอบ่าไหล่เยอะไม่แปลกที่มันจะมีอาการโอเคเคลียร์นะครับถ้าเคลียร์ทีมว่าหายปวดแล้วก็ขอหัวใจมาดูนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูคำถามถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นไหมนะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูจากตรงนี้ก็ได้เปิดตรงนี้จะเห็นวันนี้สบายๆเนาะไม่ตึงเนาะนะครับมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไล่ตอบเดี๋ยวจะมาถามเอาวันนี้แหละเนาะวันนี้คื
ือคนไข้หมดแล้วไงเพิ่งหมดแล้วก็หมดแรงแล้ว หมดแรงหมดแรงแล้วนะครับวันนี้หมดแรงแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูคำถามนิดนึงนะครับติ๊กตัก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 อ่ะไม่ขึ้นทุกคนเกิดอะไรขึ้นไม่ขึ้นนะจ๊ะทำไมไม่ขึ้นล่ะคะทำไมไม่ขึ้นล่ะครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรผมดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเผื่อใครมีคำถามอะไรคุณอัครินบอกว่าผมวิ่งได้ปกติแล้วครับผมโอ้วิ่งได้เหรอคุณอัครินหัวใจรัวๆผมส่งหัวใจอย่างนี้ได้ไหมคุณอัครินขอหัวใจรัวๆจากคนที่แค่เดินก็จะแทบจะร้องไห้อยู่แล้วนะคุณอัครินนี่เป็นรองแชมป์นะฮะทุกคนแล้วคือรักษามาเยอะมากผมได้ยินจากคนอื่นว่าหมดไปเป็นแสนใช่ไหมฮะคุณอัครินฮะนะแล้วก็นั่นแหละแต่ตอนนี้คุณอัครินดีขึ้นแล้วก็ขอให้หัวใจรัวๆคุณอัครินด้วยแล้วก็ให้ทุกคนแบบเห็นนะดูคุณอัครินเป็นแบบอย่างสู้จนหายปวดจนได้นะเก่งมากๆครับผมผมถึงกระดับไปวิ่งกันเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะโอเคคุณอนิต้าบอกว่าปวดแสบหลังบ่าแสบร้อนจะถึงคอมีกาแฟมาฝากไหมคะดูตำแหน่งครับคุณอนิต้าเมื่อกี้ที่ผมบอกอย่างของคุณต้นเขาเป็นจุดเขามีแค่รู้สึกว่าเป็นตรงเนี้ยผมบอกไม่ใช่แต่ถ้าคุณอนิต้าเป็นแบบล้าววิ่งเป็นเส้นเป็นแนวหรือบางทีมาโผล่อีกจุดนึงแล้วก็วิ่งเป็นแถบอันนี้อาจจะใช่โอเคไหมเคลียร์ไหมคุณอนิต้าประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นหรือไม่ก็เข้าไปดูในอาการเขาเรียกนะอาการกระดูกคอเสื่อมยังไงในช่อง YouTube ก็ได้ครับน่าจะมีนะพิมพ์ว่าอาการคอเสื่อมพิมพ์ว่าอาการคอเสื่อมคุณเปิดช่อง YouTube แล้วก็คุณก็พิมพ์ว่าอาการคอเสื่อมแล้วก็พิมพ์ว่าหมอฟันน่าจะขึ้นนะผมเดาว่าน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นเพราะคอเสื่อมนี่พูดหลายรอบมากแล้วนะเดี๋ยวนะอ่ะนะฮะเดี๋ยวดูคำถามต่อไปก่อนระหว่างรออ่ะนี่ไงขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ฮะนี่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 เห็นปะคอเสื่อมนี่คุณก็ไปในช่องเปิดดูอันนี้ก็ได้เห็นปะพี่คนนี้ก็เป็นคอเสื่อมเหมือนกันโอเคนะครับอ่ะต่อตึ๊ด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 คุณป้าบอกว่าแล้วมันจะหายขาดไหมกระดูกต้นคอเสื่อมหายขาดไหมตอบยังไงดีหายขาดได้ครับตอบนี้แล้วกันถ้าคุณมีสี่เสาสี่เสานี่เป็นสี่เสาที่ผมสอนในคอร์สไอแคร์โฟสูตรรับตำรับยาแก้ปวดทับเส้นนี่แหละอันที่1คุณต้องมีการกินยาอันที่2คือมีการฝังเข็มอันที่3คือคุณต้องลดความเสี่ยงอันที่4คือการทางกายภาพเมื่อไหร่ได้คุณไม่กินยาไม่ฝังเข็มแล้วไอ้2 2นี้คุณต้องแข็งแรงแล้วคุณจะอยู่ได้เหมือนคนไข้หลายๆคนที่เข้าอยู่ในคอร์สครับอันนี้บอกคุณตอบคุณปาเนาะนะครับอ่ะต่อตึ๊ด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 มากับมาทุกคนครับน่ารักมากครับตึ๊ด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 คุณเพชรสวัสดีครับสบายดีนะครับคุณเพชรสวัสดีครับนะฮะโอเคตึ๊ด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 อ่ะสวัสดีคุณป้อมครับโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเคยค่ะโอเคเฮ้ยวันนี้คำถามน้อยอ่ะโอเคครับไม่มีคำถามแล้วเนาะไม่เห็นแล้วนะหมอไม่เห็นแล้วนะถ้าตกหล่นก็บอกได้นะฮะตึ๊ด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 โอเคคนในโตโยต้าปวดเข่าเยอะครับพี่คุณอัครินบอกตอบใครครับเนี่ยอัครินเขาทำงานโตโยต้าเนาะโอ้ตึ๊ด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 อ่ะคุณตอบคุณปาผมตอบไปแล้วเนาะนะครับคุณชนะครับหมอฟันกิ่งที่สามารถทำให้คนที่เป็นพยาบาลแล้วกลัวการกินยาเกินไปกลับมากินยาเต็มที่จนดีขึ้นจริงๆคือการกินยาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ผิดอะไรนะแล้วมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการรักษานะแต่คนส่วนใหญ่ชอบกังวลว่ายามีผลข้างเคียงแต่ถ้าสมมติเรามีความรู้อ่ะที่ถูกต้องอ่ะการกินยาทำให้คุณหายปวดได้ง่ายที่สุดผมกล้าพูดเลยว่ามันเร็วมากโดยเฉพาะคนที่เป็นทับเส้นนะครับเนาะโอเคตึ๊ด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 สวัสดีครับพี่หมอวินสวัสดีครับโอเคเอ้ยวันนี้มีคำถามเพราะฉะนั้นวันนี้มากันฟันๆอย่างเงี้ยแหละถ้างั้นมีคำถามก็มีคำถามมาเนาะมีคำถามแล้วเนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปเข้มข้นกันวันอังคารเนาะวันนี้ก็เป็นชิวๆชิวๆนะฮะคิดดีคุณหมออยู่ไหนคะไกลไหมอยู่บางปะกงนะผมพอสมควรครับนะถ้าขยันก็เข้ามาแบบคุณต้นนะแต่คุณต้นน่ะเขาไปรักษาด้วยการฝังเข็มมาหลายที่แล้วแหละประเด็นเขาเหมือนไม่ดีขึ้นเขาก็เลยอยากจะลองของหมอสันดูนะประเด็นคือว่าแต่ละที่ก็จะมีความพิเศษในแต่ละแบบนะคุณชอบที่ไหนคุณชอบแบบไหนคุณอยากได้ตรงไหนนะก็ไปตรงนั้นเลยนะก็ไปที่นั่นเลยนะแล้วมันแมทช์กับคุณให้มันเหมาะสมกับคุณแล้วคุณก็ไปสอบถามคุณหมอที่นั่นผมไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่สิ่งที่ผมซีเรียสถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคหนึ่งอย่างที่บอกถ้าคุณไม่ได้เป็นคอเสื่อมคุณก็ไม่ได้เป็นคอเสื่อมไหมนะคุณก็รักษาแบบเป็นอย่างอื่นไปเป็นแบบไมโอฟาเชียลเป็นไปถ้าคุณเป็นคอเสื่อมคุณก็ควรจะรักษาแบบคอเสื่อมถ้าคุณเป็นเข่าเสื่อมคุณก็ควรจะรักษาแบบเข่าเสื่อมไม่ใช่รักษาแบบกระดูกเส้นนึกภาพว่าถ้าคุณเป็นอะไรนะเป็นหมอนรองกระดูกปิ้นก็รักษาแบบหมอนกระดูกปิ้นไม่ได้รักษาแบบปวดหลังทั่วไปอะไรแบบนี้เป็นต้นโอเคป่ะเพราะฉะนั้นไปเช็ค
ของคุณเลยว่าคุณเป็นแบบไหนมีคำถามเลยนะสามีปวดท้ายทอยมาหลายปีค่ะไม่ทราบว่าจะหาหมออะไรดีกินยาอะไรนะกินยาอะไรนะแก้เมาก็ดีขึ้นไม่กินยาปวดก็รำคาญคำถามคือปวดท้ายทอยนะฮะปวดท้ายทอยของเจ๊พลอยนะฮะเป็นโรคอะไรครับถ้าปวดท้ายทอยปวดจากกล้ามเนื้อรักษาแบบกล้ามเนื้อปวดท้ายทอยเกิดจากปวดหัวรักษาแบบปวดหัวปวดท้ายทอยเกิดจากคอเสื่อมรักษาแบบคอเสื่อมอันนี้มันตอบแบบนี้ผมอาจจะตอบไม่ได้ต้องถามว่าเจ๊พลอยมีอาการข้างๆอะไรบ้างเช่นสมมติว่าคอเสื่อมคุณจะมีการปวดคอปวดท้ายทอยนานมีแล้วมาสะบักแล้วมาที่แขนแล้วลืมพูดได้ยังไงแล้วทำไมเราไม่พูดเราลืมอ่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังนะครับมาดูที่เมโยคลินิกเขาบอกว่าไง cervical spondylitis cause no symptom แน่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะแต่ถ้ามีอาการแล้วเมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะเป็น pain and stiffness in the neck คือปวดแล้วก็มีคอแข็งๆโอเคไหมนะครับนะแล้ว sometimes บางครั้งนะครับบางครั้งมันไอ้เจ้าเสื่อมเนี่ยมันไปกดไอ้เส้นประสาทเห็นไหมคนที่เป็นคอเสื่อมทุกคนถามคำถามว่าจะต้องรักษาไหมไม่จำเป็นเพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการที่ผมบอกอย่างของคุณเนี่ยคุณต้นเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยหรือคุณมงคลเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยไม่ได้มีอาการโอเคเอ็กซเรย์อาจจะบอกว่าเป็นแต่ก็ไม่ได้อาการก็ไม่รักษาไงก็แค่ระมัดระวังไว้เฉยๆนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าสมมติไม่มีอาการถ้ามีอาการถ้ามีเยอะ thinking numbness and weakness in your arm hand leg and all feet ลองอ่านดูทุกคนลองอ่านดูเห็นปะคือปวดร้าวมาชาอาจจะมีการอ่อนแรงแล้วก็อาจจะมีทริงกิ้งคือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบแสบร้อนๆคันๆอะไรแบบเนี้ยนั่นเป็นอาการของกระดูกคอเสื่อมได้นะแต่ถ้าสมมติคุณโน้ตไว้หน่อยคุณสังเกตนะเลกออฟฟีดคือถ้าคุณเป็นเยอะอะแล้วตำแหน่งที่มันกดทับมันเป็นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงที่ขาด้วยอะอาจจะมีการอ่อนแรงที่ขาได้เคยเจอเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเคยเจอคือเป็นแค่คอแต่มีอาการยันขาเลยคือมันเยอะมากเอาง่ายๆคือตำแหน่งที่เขาซับเส้นอ่ะเพราะเส้นประสาทมันเป็นทั้งลำไงทุกคนนึกภาพป่ะไม่ใช่เส้นแบบไขสันหลังมันเป็นทั้งลำเพราะฉะนั้นทั้งลำเนี้ยมันก็จะมีวิ่งตั้งแต่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนมันก็จะมีทับเส้นด้วยมันก็เลยปนกันโอเคนะมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกก็ไม่ได้ผิดอะไร lack of coordination and difficult walking ก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินได้ก็ไม่แปลกนะครับเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะโอเคตึ๊ดหนูไป MRI มาพบว่า C4 C5 มันเสื่อมครับตอนนี้มือก็ยังชาตลอดค่ะแต่แค่ยังไม่อ่อนแรงมากค่ะท่านจะฟังเห็นไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่โอ้แนะนำคุณเบนจามาสเข้ามาเรียนคอร์ส iCare 4แล้วกันครับ แนะนำกันอย่างนี้เลยขายกันดื้อๆนี่แหละนะถ้าอยากหายเข้ามาเรียนคอร์ส iCare 4ครับนะเอาอย่างนั้นเลยดีกว่านะเข้ามาเรียนรู้ไอ้3ขั้นตอนหายปวดกระดูกเส้นอย่างเร่งด่วนหรือไอ้สูตรรับตำรับยาเนี่ยยังไงทำยังไงบ้างมันจะมีสเต็ปในการบอกถ้าง่ายสุดตอนนี้แนะนำว่ากินยาครับคุณเบนจามาสแล้วจะรู้เลยชีวิตมันจะดีขึ้นเหมือนคุณคณิษฐาเลยชีวิตจะดีขึ้นเหมือนคุณคณิษฐาเลยนะครับเนาะโอเคนะตึ๊ดปวดสลับร้าวมาที่คอยกแขนขึ้นไม่ได้จะรักษาอะไรอันนี้ตอบไม่ได้ถ้าคุณอรวรรณก็ตัดกับถามไปว่าไอ้สะบักร้าวมาที่คอแขนเนี่ยเป็นอะไรถ้าหลักการรักษาก็จะมี4ข้อที่ผมบอกเมื่อกี้แหละนะครับอยากชอบวิธีไหนก็ทำวิธีนั้นเลยมันไม่ค่อยรู้จักวิธีนี้หรอกอันนี้คือหลักการเนาะแบบไม่ผ่าตัดนะแบบที่ฝักไม่ผ่าตัดตึ๊ดอ่ะโอเคคุณอ้อยบอกว่าคอเสื่อมดึงคอจะช่วยไหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับผมถามย้อนกลับไปคุณอ้อยว่าคอเสื่อมนี้มันเกิดตำแหน่งไหนพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่จะแตะของเขาเยอะนะมันเป็นฝั่งกายภาพนะแต่ก็มีความรู้อยู่บ้างสมมติว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของคอเสื่อมเอาเนี่ยสมมติว่าคุณเป็นหมอนรองกระดูกแล้วคุณมีการปิ้นกดทับเส้นประสาทแบบนี้ถูกป่ะมันอธิบายว่าจากข้างบนมันไปทับข้างล่างถูกป่ะถูกป่ะวะเขาก็เลยบอกว่าเอาอันเนี้ยขึ้นดึงคอมันจะช่วยลดลงถ้าใครจำเคสได้ผมเคยไลฟ์เรื่องพี่ตูนบอดี้แสลมพี่ตูนบอดี้แสลมเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมการรักษาทางการแพทย์ของเขาใช้เลือกการวิธีการทำกายภาพคือการดึงคอและการกินยาเขาดึงคอถามว่าช่วยไหมช่วยแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นกระดูกคอเสื่อมอ่ะมาดูกระดูกคอเสื่อมไอ้เจ้ากระดูกนี้มันงอกไปกดทับคำถามคุณคิดว่ามันช่วยไหมผมก็ต้องถามกลับไปว่าตำแหน่งที่มันเกิดมันอยู่ตรงไหนครับเพราะผมไม่สามารถตอบได้เลยว่าเจ้าคอเสื่อมเนี้ยมันเกิดจากที่ว่ากระดูกเนี้ยมันงอกออกไปทับถูกไหมถูกปะ
แล้วถ้ามันเป็นตำแหน่งที่มันกระดูกงอกครับแล้วไปดึงกระดูกออกมันจะช่วยไหมก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วครับอันนี้ตอบไม่ได้ถึงผ่าปะเพราะฉะนั้นคำว่าคอเสื่อมคำว่าทับเส้นคำว่าหมอนรองกระดูกปิ้นคำว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือทับเส้นหลักการรักษาถ้าเป็นในแง่ของกายภาพมันแล้วแต่ครับว่าคุณเกิดที่ตำแหน่งไหนแต่ในแง่ของการกินยาที่หมอฟันสอนในคอร์ส I Care For หลักการเดียวกันเพราะมันทับเส้นเหมือนกันอันนี้โอเคไหมครับอันนี้ตอบคำถามคุณออยหรือยังน่าจะตอบแล้วนะเคลียร์นะเคลียร์ไหมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เย็นแล้วดึกแล้วเดี๋ยวขอกลับบ้านไปหาน้องเฟียนดีกว่านะฮะคิดถึงลูกแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาติดตามนะวันนี้คงได้รับอะไรมากน้อยสุดท้ายก็ก่อนจะปิดไลฟ์นี้นะฮะวันนี้ก็เป็นวันดีวันนึงเนาะเดี๋ยวผมอยากขอไลฟ์เก็บไว้ในเผื่ออนาคตผมมาดูไลฟ์นี้ผมจะได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งยี่สิบแปดเดือน3 9:09 PM วันนี้เป็นวันที่มีฤกษ์ดีครับทุกคนไม่รู้ใครเป็นสายบุญหรือเปล่านะคือผมเป็นสายบุญถ้าใครมาดูก่อนหน้านี้ผมโพสต์ไปว่าเมื่อวานผมได้มีโอกาสทำบุญคือวันนี้เขาทำใหญ่ที่วัดป่านาคนิมิตสร้างพระบรมมหาพูดผิดเลยว่าพระมหาเจดีย์นะถวายในสิทธิ์ของฝั่งของหลวงปู่มั่นแล้วก็เรื่องของพระพุทธเจ้าเนาะคือสร้างหันนี้เยดีใหญ่เลยเมื่องานเมื่อตอนเช้าที่สกลนครเสียดายไม่ได้ไปแต่ผมก็ได้ทำบุญมาแล้วแล้วก็บอกว่าผมอุทิศส่วนบุญสุขส่วนนี้ให้กับทุกท่านเลยนะเพราะว่าเงินที่ผมนำมาก็คือแบ่งจากคนไข้ที่มารักษานี่แหละเพราะว่าอยากทุกคนแบบได้รับบุญกันทั่วๆกันก็ขอให้ทุกคนได้รับบุญกันทั่วๆกันด้วยละกันนะก็ร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกันด้วยนะก็ขอให้บุญกุศลที่ผมตั้งใจทำในการสร้างเถาวัลย์เจดีย์นี้ขอให้ทุกคนหายเจ็บหายปวดแล้วกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สาธุสาธุสาธุนะครับโอเคส่งบุญถึงทุกท่านด้วยเนาะแล้วถ้าใครอยากทำบุญเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่เพจที่ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้เมื่อคืนนี้เนาะลองไปดูได้นะครับไปทำบุญเพิ่มเติมมาช่วยกันสร้างมันด้วยแรงศรัทธานะคือผมมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นสายบุญถึงแม้ว่าจะนั่งสมาธิไม่เก่งก็ทำแต่ว่าก็ทำให้มันดีที่สุดนะครับโอเคก็ฝากทุกกับทุกคนด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์สไตล์สำหรับวันนี้ก็มาสบายๆกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณกล้วยขอบคุณซาลาเปาขอบคุณขนุนขอบคุณทุกอย่างของฝากทุกอย่างและขอบคุณทุกคนที่ติดตามเช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนฟังใจจนจบไลฟ์หวังว่าคุณคงได้รับประโยชน์อะไรไปไม่มากก็น้อยแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงนี้น่าจะเป็นคลิปวันที่13-14แล้วนะยังดูนะทุก7 โมงนะไปนั่งดูคลิปได้นะมีคลิปดีๆท่านฟันมาให้ฟังนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย